ประชาสัมพันธ์เส้นทางเส้นแจ้งวัฒนะที่มีถนนทุดหน่อยครับครับก็วันนี้นะครับเกิดเหตุถนนแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับบริเวณหน้าเฮลแลนด์นะครับเกิดถนนทุดตัวนะครับบริเวณหน้าเฮลแลนด์นะครับเป็นถนนเป็นหลุมกว้างนะครับประมาณกว้าง2เมตรนะครับยาว5เมตรลึกประมาณ2เมตรนะครับทำให้เสียช่องทางการจราจรไปนะครับ2ช่องทางนะครับตอนนี้การจราจรเนี่ยต้องใช้ได้เพียง2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนะครับทำให้สภาพการจราจรหนาในถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าเนี่ยหนาแน่นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางนะครับโปรดหลีกเลี่ยงนะครับระหว่างแผนการเดินทางนะครับก็ถ้าหากใครที่มาจากสะพานลงสะพานพระราม4มาแล้วเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายออกถนนเลี่ยงเมืองนะครับออกไปเข้าทางถนนใช้ถนนติวานนท์เข้าทางถนนบรมสตรีนะครับแล้วมาออกปากทางแยกเมืองทองนะครับแยกวัฒนะเพื่อหลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวนะครับนะครับอีกเส้นทางนึงหากถ้ามาจากถนนติวานนท์อาจจะเข้ากรุงเทพนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปเลี่ยงไปใช้ทางเส้นทางถนนงามวานนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็สะดวกกว่าครับผม